สวัสดีค่ะเด็กๆเรากลับมาพบกันในหน่วยเมล็ดข้าวสีทองนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะเด็กๆหลายคนคงสงสัยว่าข้าวมีกี่ชนิดมีกี่ประเภทกันแน่ทำไมเราเห็นข้าวมีหลากหลายสีและข้าวเหล่านั้นมีชื่อเรียกว่าอะไรทำไมต้นข้าวถึงเหมือนต้นหญ้ากว่าจะได้ข้าวสวยหนึ่งจานที่เรารับประทานกันมีที่มาอย่างไรจะต้องทำอย่างไรบ้างทั้งหมดนี้มีคำตอบในคลิปการเรียนรู้ค่ะก่อนเด็กๆจะไปเรียนรู้นั้นเราไปพบกับคำถามก่อนการเรียนรู้กันค่ะคำถามก่อนการเรียนรู้ข้อใดคือเมล็ดข้าวกอไก่ขอไข่คอควายเด็กๆรู้ไหมคะข้อใดคือเมล็ดข้าวลองเดาดูนะคะแล้วมาเฉลยกันกับคำถามหลังการเรียนรู้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้คุณครูมีเพลงข้าวมาฝากเด็กๆค่ะไปฟังกันเลยข้าวคืออะไรข้าวหรือในภาษาอังกฤษคือ rice ข้าวเป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้านับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งแบบทะเลทรายพื้นที่ราบลุ่มน้ำรวมถึงบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามได้ชื่อชนิดและลักษณะของข้าวชนิดต่างๆอ้างอิงจากมูลนิธิข้าวไทยเราอาจแบ่งชนิดของข้าวได้คือแบ่งตามประเภทของเนื้อแข็งในข้าวเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียวแบ่งตามสภาพพื้นที่เพาะปลูกแบ่งตามรูปร่างของเมล็ดข้าวแบ่งตามฤดูเพาะปลูกข้าวมีวิธีการมากมายเลยนะคะในการแบ่งชนิดของข้าวแต่เพื่อความเข้าใจง่ายของเด็กๆคุณครูจะขอแบ่งชนิดของข้าวออกเป็นดังนี้ค่ะข้าวหอมมะลิมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศไทยลักษณะเมล็ดเรียวยาวมีสีขาวนวลเหมือนสีของดอกมะลิตลอดทั้งเมล็ดเมื่อหุงสุกแล้วจะมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยข้าวเหนียวเมล็ดสีขาวขุ่นเรียวยาวตลอดเมล็ดเมื่อสุกจะจับตัวกันง่ายไม่ร่วนกินแล้วอยู่ท้องข้าวขาวลักษณะของเมล็ดข้าวสีขาวเรียวยาวตลอดเมล็ดเมื่อหุงสุกจะค่อนข้างร่วนเรียงเม็ดถ้าหากเป็นข้าวใหม่จะมีความหอมนุ่มคล้ายกับข้าวหอมมะลิข้าวเพื่อสุขภาพได้แก่ข้าวกล้องข้าวกล้องเรียกอีกอย่างว่าข้าวซ้อมมือเป็นข้าวที่ถูกขัดสีออกบางส่วนทำให้เหลือเยื่อหุ้มเมล็ดและจมูกข้าวอยู่ทำให้ลักษณะของเมล็ดข้าวกล้องมีสีน้ำตาลอ่อนข้าวไรซ์เบอร์รี่เมล็ดข้าวยาวเรียวมีสีม่วงเข้ม
็นข้าวที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิส่วนประกอบของต้นข้าวรวงข้าวเป็นส่วนช่อดอกของใบข้าวดอกของข้าวจะมีเกสรสำหรับขยายพันธุ์เมื่อเกสรโดนผสมแล้วจะเติบโตกลายเป็นเมล็ดข้าวต่อไปค่ะใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามสลับกันใบมีลักษณะยาวรีขอบใบเรียบมีเส้นกลางใบตามยาวเห็นชัดก้านใบจะออกคุ้มรอบๆลำต้นมีขนเล็กๆปกคลุมผิวใบสากมือและมีสีเขียวลำต้นข้าวเป็นพืชตระกูลหญ้าเป็นพืชล้มลุกมีอายุปีเดียวลำต้นตั้งตรงมีลักษณะกลมเล็กๆมีข้อและปล้องกลวงช่วงคนต้นมีข้อและปล้องสั้นกว่าและยาวขึ้นเรื่อยๆมีเปลือกหนามีขนหยาบๆปกคลุมต้นมีสีเหลืองนวลข้อปล้องมีเซี่ยวใบและเยื่อกันน้ำฝนซึ่งเป็นลักษณะของข้าวที่ต่างจากหญ้าหน่อเป็นต้นที่แตกออกจากต้นหลักบางหน่ออาจไม่ออกรวงรากเป็นระบบรากฝอยมีลักษณะกลมเล็กๆแทงลงในดินมีรากออกที่ข้อลำต้นที่อยู่ใต้ดินออกบริเวณรอบๆลำต้นมีสีน้ำตาลการปลูกข้าวประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะจึงมีการปลูกข้าวมาตั้งแต่สมัยโบราณวิธีการอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคตามสมัยค่ะวันนี้คุณครูมีขั้นตอนการปลูกข้าวแบบง่ายๆมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะขั้นตอนในการปลูกข้าวนั้นแบ่งออกเป็น2ระยะนะคะก็คือระยะต้นกล้าและก็ระยะปักดำระยะแรกคือระยะต้นกล้าชาวนาจะจัดเตรียมผืนนาไถนาแล้วก็ชายคราดค่ะกำจัดวัชพืชต่างๆที่มีอยู่ในดินจากนั้นชาวนาจะหว่านเมล็ดข้าวให้เมล็ดข้าวเติบโตเป็นต้นกล้าเมื่อต้นกล้าข้าวโตและแข็งแรงชาวนาจะถอนขึ้นมารวมไว้เพื่อเตรียมดำนาซึ่งเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าการถอนกล้าต้นกล้าที่ถูกถอนขึ้นมาชาวนาจะพักกล้าโดยการมัดรวมกันไว้ 1-2 คืนเพื่อให้ต้นกล้าแข็งแรงเหมาะที่จะดำนาจากนั้นชาวนาจะไถนาอีกครั้งและทดน้ำเข้ามาไว้ในนาเพื่อเตรียมสำหรับการดำนาเมื่อเตรียมผืนนาแล้วชาวนาจะช่วยกันดำนาโดยการนำต้นกล้าไปปักลงในดินหลังจากนั้นชาวนาจะคอยดูแลต้นข้าวให้น้ำใส่ปุ๋ยจนต้นข้าวตั้งท้องและออกรวงค่ะและเมื่อต้นข้าวออกรวงและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองชาวนาก็จะทำการเก็บเกี่ยวค่ะเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วชาวนาจะทำการตีข้าวหรือฟาดข้าวโดยใช้ไม้2ชิ้นที่มีเชือกมัดติดกันหนีบกองต้นข้าวเพื่อเอามาฟาดลงบนพื้นที่มีผ้าใบรองไว้เพื่อให้เมล็ดข้าวแยกออกจากต้นข้าวต้นข้าวที่ตีข้าวจนเมล็ดข้าวออกหมดแล้วจะกลายเป็นฟางข้าวส่วนเมล็ดข้าวที่หลุดออกมานั้นจะมีเปลือกแข็งๆหุ้มอยู่เราเรียกว่าข้าวเปลือกข้าวเปลือกบางส่วนจะถูกเก็บไว้สำหรับการตกกล้าในครั้งต่อไปส่วนที่เหลือจะนำไปสีเพื่อให้ได้ข้าวสารเมื่อได้ข้าวสารแล้วเราจึงจะสามารถที่จะนำไปหุงเป็นข้าวสวยเพื่อใช้ในการรับประทานอาหารค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนการปลูกข้าวค่ะกว่าจะได้ข้าวมานั้นมีขั้นตอนมากมายเลยทีเดียวข้าวแต่ละเม็ดจึงมีคุณค่ามากๆเลยนะคะดังนั้นเด็กๆควรรับประทานข้าวให้หมดจานทุกวันนะคะประโยชน์ของข้าวข้าวถือว่ามีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมากข้าวมีวิตามินแร่ธาตุช่วยให้พลังงานทำให้ร่างกายแข็งแรงเรามาดูกันว่าข้าวแต่ละชนิดนั้นให้คุณประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะ
ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการเกิดมะเร็งเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายลดความดันโลหิตได้แก่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องข้าวเบญจรงค์ข้าวหอมนิลและข้าวกล้องงอกโดยข้าวหอมนิลนั้นช่วยลดน้ำตาลในเลือดและข้าวกล้องงอกช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ค่ะข้าวซ้อมมือป้องกันระบบประสาทอักเสบบำรุงสมองป้องกันการเป็นตะคริวข้าวเหนียวทำให้รู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดขับลมในร่างกายข้าวขาวสามารถป้องกันท้องผูกมีธาตุเหล็กช่วยป้องกันการเป็นโลหิตจางข้าวแดงช่วยป้องกันเหน็บชาปากนกกระจอกและโรคผิวหนังต่างๆอาหารที่ทำจากข้าวเราสามารถนำข้าวมาทำอาหารคาวและอาหารหวานได้ค่ะตัวอย่างอาหารคาวที่ทำจากข้าวเช่นข้าวจี่ข้าวคลุกกะปิข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ข้าวต้มหมูข้าวต้มกุ้งข้าวต้มปลาข้าวผัดหมูข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปูข้าวน้ำพริกปลาทูเป็นต้นตัวอย่างอาหารหวานที่ทำจากข้าวเช่นข้าวต้มมัดข้าวหลามข้าวแต่นข้าวเกลียบว่าวข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเมาเป็นต้นคำถามหลังการเรียนรู้ข้อใดคือเมล็ดข้าวกอไก่ขอไข่คอควายเด็กๆคิดว่าคำตอบคือข้อไหนคะคำตอบที่ถูกต้องของคำถามนี้ก็คือข้อคอควายค่ะเป็นภาพเมล็ดข้าวใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือหน่วยเมล็ดข้าวสีทองเรามาทบทวนด้วยกันอีกครั้งนะคะว่าวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างชื่อชนิดและลักษณะของข้าวชนิดต่างๆส่วนประกอบของต้นข้าวขั้นตอนการปลูกข้าวประโยชน์ของข้าวและสุดท้ายก็คืออาหารที่ทำจากข้าวหน่วยเมล็ดข้าวสีทองก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเด็กๆสัปดาห์หน้าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเด็กๆคอยติดตามกันนะคะหลังจบคลิปการเรียนรู้หน่วยเมล็ดข้าวสีทองแล้วเด็กๆอย่าลืมติดตามคลิปศิลปะสร้างสรรค์ประจำหน่วยและใบงานประจำหน่วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ฉีกตัดปะปะติดเมล็ดข้าวเปลือกเป็นรวงข้าวกิจกรรมนี้ให้เด็กๆระบายสีใบข้าวแล้วนำข้าวเปลือกมาติดสร้างรวงข้าวเป็นภาพให้สวยงามนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลด้านบนและประเมินผลงานตัวเองด้านล่างด้วยนะคะอุปกรณ์และวิธีทำอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ใบงานกิจกรรมข้าวเปลือกกาวและไม้ทากาวดินสอและสีไม้ค่ะวิธีทำนะคะก่อนอื่นเราจะต้องเขียนชื่อนามสกุลลงบนใบงานก่อนนะคะจากคำอธิบายกิจกรรมเด็กๆระบายสีใบข้าวแล้วนำข้าวเปลือกติดรวงข้าวสร้างภาพให้สมบูรณ์สวยงามเริ่มต้นจากระบายสีใบข้าวนะคะระบายสีให้เข้มและสวยงามค่ะเด็กๆระบายสีสวยๆเลยนะคะหลังจากเด็กๆระบายสีใบข้าวเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนำข้าวเปลือกและกาวที่เตรียมไว้นะคะมาทำขั้นตอนต่อไปค่ะเด็กๆทากาวลงที่รูปภาพนะคะทาตรงที่เป็นจุดของเมล็ดข้าวค่ะ
จากนั้นค่อยๆใช้เมล็ดข้าวเปลือกนะคะแปะตามรูปภาพให้เสร็จทั้งภาพเลยนะคะแล้วก็รอให้แห้งเราจะได้ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆจะต้องมีสมาธิแล้วก็ค่อยๆทำไปทีละเมล็ดทีละเมล็ดนะคะแล้วนี่ก็คือผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเด็กๆใบงานประจำหน่วยใบงานนี้นะคะให้เด็กๆ เขียนตามรอยปะส่วนประกอบของต้นข้าวแล้วระบายสีให้สวยงามค่ะมีคำว่ารวงข้าวใบลำต้นรากอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลและประเมินด้านล่างนะคะใบงานนี้ให้เด็กๆระบายสีภาพการเจริญเติบโตของต้นข้าวค่ะเริ่มจากเมล็ดข้าวต้นกล้าอ่อนต้นกล้าดำออกรวงและกลายเป็นต้นข้าวค่ะเด็กๆอย่าลืมประเมินด้านล่างนะคะใบงานนี้นะคะให้เด็กๆ เขียนตามรอยประแล้วระบายสีภาพให้สวยงามเป็นขั้นตอนการทำนาค่ะเลข1ไถนา2หว่านกล้า3ดำนา4เกี่ยว5นวดข้าว6ข้าวทำใบงานเสร็จทุกครั้งอย่าลืมประเมินตัวเองด้านล่างนะคะใบงานนี้ให้เด็กๆ เขียนตามรอยปะคัดตามตัวอย่างให้ถูกต้องแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะคำว่า rice ที่แปลว่าข้าวนะคะประกอบไปด้วย r i c e อ่านว่า rice แปลว่าข้าวค่ะคัดเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามและประเมินตัวเองด้านล่างนะคะใบงานนี้ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพที่เหมือนกันแล้วระบายสีให้สวยงามค่ะใบงานต่อมาฝึกเขียนและระบายสีภาพให้สวยงามคำที่เราจะฝึกเขียนวันนี้ก็คือคำว่าชาวนาประกอบไปด้วยชอช้างสระอาวอแหวนนอหนูสระอาอ่านว่าชาวนาค่ะเขียนเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามแล้วประเมินตัวเองด้านล่างนะคะขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทำใบงานและกิจกรรมนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ